I'm his classmate. แล้วคือจู่ๆเราก็คือจะตัดมาตอนที่กินข้าวเสร็จแล้วก็หยุดรอบัสก็ย่อมได้นะครับโอเคก็ในวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนเนี่ยไปดูกันว่าคนแคนาดาเด็กนักเรียนแคนาดาเนี่ยเขาใช้เงินเยอะขนาดไหนคือคนขับเขาเดินมาเปิดหน้าต่างนะฮะอากาศไม่ถ่ายเทสไปเดอร์แมนโอเคระหว่างนั่งบัสก็คือคิดถึงตอนประมาณช่วงอาทิตย์แรกๆที่เพิ่งมานะฮะนี้เดี๋ยวแอบเล่าให้ฟังนิดนึงก็คือมันจะมีทั้งเสียงประกาศแล้วก็จะมีทั้งป้ายบอกใช่ไหมฮะนี่ก็คือตามองแต่ป้ายอย่างเดียวเพราะว่ากลัวว่าฟังภาษาอังกฤษไม่ออกแล้วฟังภาษาอังกฤษผิดนะฮะแต่คือป้ายเนี่ยก็นางก็ดันอินดี้อีกมีชื่อทุกป้ายครับยกเว้นป้ายผมคือป้ายผมมันควรจะชื่อแบบสมมตินะควรจะชื่อแบบอโศกเนี่ยแม้แต่ไม่เขียนว่าเทอร์มินอลเนี่ยใครจะไปรู้สุดท้ายก็คือเดินกลับประมาณเกือบอาทิตย์นะฮะแต่ตอนนี้ก็คือรู้แล้วว่าต้องฟังเสียงประกาศเอานะฮะถ้าจะลงก็ต้องเดินตรงนี้นะ Thank you หลายคนคงเห็นนะครับว่าก่อนที่ผมจะออกมาเนี่ยเราจะต้องขอบคุณเขาด้วยนะฮะเป็นมารยาทนะครับต่อไปก็คือเดินขึ้นเขาแล้วดูทางกูเห็นแล้วคือแบบไม่ไหวจริงๆเดินไปก็คือแบบบนเขานั่นเลยนะฮะจริงๆก็มีบัส251ให้เราเทคนะฮะแต่ว่าบัส251เนี่ยมันจะวิ่งอ้อมไปทางนู้นนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะวิ่งอ้อมขึ้นเขามาตรงนู้นซึ่งกว่าเราจะไปถึงโรงเรียนก็คือสายประมาณ4นาทีอย่างนั้นก็คือเดินเนี่ยประหยัดตังกว่านะฮะแล้วก็ไม่สายด้วยนะครับผมซึ่งคนข้างหน้าผมนี่ก็คือคนที่จะชอบมาพร้อมผมแล้วคือเดินเร็วมากเดินที่อะไรเก่งขนาดนั้นก็ไม่รู้และสิ่งนี้นะฮะที่ไทยเคยมีครับแต่ว่าผมว่าน่าจะประสบความล้มเหลวเนื่องจากว่าน่าจะโดนเด็กกดกันเล่นจนพังไปแล้วนะฮะด้วยภูมิประเทศของที่แคนาดาเนี่ยมันจะเป็นแบบเทือกเขานะฮะดังนั้นเนี่ยบริเวณตรงนี้เนี่ยที่เป็นทางน้ำไหลเนี่ยน้ำก็จะแบบหูไหลกันอย่างมีระเบียบนะจ๊ะเฮ้ยแล้วก็จะเดินกันแบบนี้หลายคนก็คือแบบฟุตบาทมีทำไมไม่เดินฮะทำไมไม่เดินอีจาร์ดง่ายนี่เดินลุยน้ำโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงโรงเรียนแล้วนะฮะด้วยสภาพที่ทุกอย่างคือเปียกหมดนะครับผมยังไม่รอดเลยอันนั้นก็ใครมาที่นี่ระวังฝนด้วยนะฮะวันนี้เสนอตอนดูไม่สำคัญแล้วหรอประโยคคำถามหลายๆคำต้องขึ้นต้นได้ดูใช่ไหมครับ Do you like it? Do you want this? แต่ทุกคนรู้ไหมครับว่าเราสามารถตัดดูทิ้งได้นะเป็นแค่ Do you like it? You want this? ตามหลักภาษาอังกฤษตัดไม่ได้หรอกนะครับแต่ว่ามันสามารถตัดได้ในภาษาพูดครับแต่ยังไงก็ตามก็ดูกาลเทศะด้วยนะครับทีนี้เนี่ยทุกคนก็รู้แล้วครับว่าประโยคคำถามบางคำถามเนี่ยตัดดูได้ตามกาลเทศะนะครับ Hi, it's TiaHello. Do you want to be in my vlog? Sure. Okay. You might my microphone. Let's talk what you want. This is cool. Hello. I just got the microphone and I'm in his vlog, right? That's all. I'm his classmate. Graphic arts class. That's all. นี่ก็คือเรามานั่งวาดน้องกล้องนะจ๊ะขณะที่เราทำเสร็จไปเกือบหมดแล้วปู่ก็เพิ่งให้เจ้านี่มาเพื่อ15นาทีตามเวลาเพื่อทำไมไม่ให้เร็วกว่านี้
ยองฮาเซโยจิมินคาดวิทย์มีคาร์ทแจกให้เด็กกินเล่นระหว่างเรียนด้วยนะฮะเยี่ยมไปเลยน้องน่ารักมากแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคาดวิทย์เขาก็จะแบบเด็กเครียดเด็กเครียดพาไปเดินเล่นข้างนอกน่าจะเดินเล่นแหละนะฮะเมื่อกี้คือไปห้องน้ำมาก็กลับมาก็คือแบบออกไปกันดีกว่าทุกคนก็ออกมาตอนเข้าเที่ยงครับเราก็จะมานั่งกินนะฮะของผมเป็นอะไรก็ไม่รู้อินเสิร์ตชื่อให้ด้วยแล้วกันแค่นั้นแหละแล้วก็แล้วก็แค่ So Human Rights in Canada we didn't really have any human rights laws in Canada before 1945 and again what happened in 1945 why did the world start to care about human rights คลาสแล้วนะจ๊ะเย่ Hello. I take a block today. You made one today. Is it posted? Yeah. 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 And my video that about Squid Game is public already. Oh, have English subtitle too. Oh, great. Yeah. Yeah, congratulations. โอเคครับแล้วก็คือมีให้เหมือนแบบสรุปนะฮะวิชา spoken word. ซึ่งกลุ่มเราก็มีคนน้อยนิดนึงก็จะงานหนักหน่อยๆ Do you want to say hello with camera? เสนอตอนโอเคทุกคนรู้ไหมครับว่าโอเคเนี่ยย่อมาจากอะไรมันมาจากคำว่า all correct ครับผมวัยรุ่นอังกฤษเนี่ยได้ทำการเขียนมันแบบผิดๆนะฮะเหมือนคนไทยที่เขียนคำว่าโอเคด้วยมีรอเรือครับผมซึ่งพอ all correct เนี่ยเขียนสั้นๆเนี่ยเขาก็เลยย่อเป็นโอเคครับในวงการโทรเลขเนี่ยก็ได้เอามาใช้กันนะครับจนแพร่หลายจนมาถึงทุกวันนี้ครับตอนนี้เนี่ยทุกคนก็รู้แล้วนะครับว่าโอเคเนี่ยย่อจากอะไรโอเคครับผมและตอนนี้เรากำลังจะไปคนมีใครดูชังซียังคือถ้าสมมติว่าใครเคยไปดูมาแล้วนะฮะก็คือเนี่ยสภาพก็คือเหมือนกันเป๊ะเลยเห็นปะมีดาวเรืออะไรแล้วตรงนี้ก็คือแบบที่เขาดึงออดส่วนถ้าใครยังไม่ได้ไปดูนะฮะผมขออนุญาตตัดสักฉากนึงเล็กๆให้แอบให้ดูก่อนละกันว่าสภาพรถบัสในหนังและในตอนนี้มันเหมือนกันขนาดไหนไปดูกันครับ You have the wrong guy Does he look like he can fight Come on bro มุ่งหน้าเข้าสู่พาร์ครอยัลนะครับผมในพาร์ครอยัลเนี่ยบอกเลยว่ามึงคือเซนทรัลพระราม9ขนาดย่อมเลยนะจ๊ะเหมือนเป็นจุดที่มีจริงๆนะครับผมอาหารเอเชียก็มีเดี๋ยวพาไปดูถ้าผู้ชมแก่กว่าก็ขอโทษด้วยนะที่ขึ้นมึงขึ้นกูแต่ว่าบางทีถ้าสมมติน้องๆมาดูเนี่ยเขาจะได้แบบมีอารมณ์ร่วมกับเราด้วยนะฮะถือว่าขออภัยเอาไว้นะตอนนี้และจะไม่อภัยอีกแล้วในพิโซดต่อไปโอเคสถานที่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราพาทัวร์ไปนิดนึงแม่งยังซ่อมอยู่อ้าวประตูอ๋อประตูเขาให้กดปุ่มผมก็คิดดึงโง่จริงๆตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่ชั้น3นะครับของพาร์ครอยัลซึ่งชั้น3พาร์ครอยัลโอ้โหห้างที่นี่เล็กมากนะฮะห้างที่นี่เล็กมากดังนั้นเดินไปไหนคุณก็เจอเราจะพาเข้าไปทัวร์ว่าในโอซาก้าเนี่ยมีอะไรคือตรงนี้ก็คือไม่ต้องคิดถึงเลยอันนี้ก็จะมีข้าวให้ด้วยนะฮะซึ่งที่นี่ก็จะคนละฟีลกับที่ไทยนิดนึงที่เวลาเรามาเดินตรงแถวข้าวเนี่ยเราจะไม่มีเพลงไอ้ข้าวแสนดี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 นะฮุ้งง่ายๆนั่นน่ะจะไม่มีนะฮะจะมีเป็นข้าวอันนี้ถ้าเป็นข้าวจีนเนาะจริงๆมันตอนนั้นผมเดินไปที่ไหนสักที่นึงแล้วผมเจอข้าวแบบไทยเลยฟอนต์ภาษาไทยเลยทอไอยอได้เลยแล้วก็ใครมาที่นี่แล้วคือแบบแบบคาลงคาราไทยนีนงไทยนีนอนไม่ต้องนะมีขายอยู่ในราคาประมาณ200บาทนะฮะดีเลิศอันเนี้ยดีเลิศเลยใครถ่ายแบบดีไม่ใช่ก็คือมีคานอขายด้วยนะมันก็จะมีเหมือนซอสของไทยเยอะอยู่
นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นดอลล่าลาม่านะฮะซึ่งดอลล่าลาม่าเนี่ยคือถ้าเป็นบ้านเราก็จะเป็นแบบทุกอย่าง20นะครับผมเออแต่ถ้าที่นี่ก็คือแบบทุกอย่าง1นะฮะทุกอย่าง1ซึ่งก็หลักการเดียวกับทุกอย่าง20แหละครับทุกอย่าง20ไม่เคยมีอยู่จริงครับผมทุกอย่าง20คือต่ำสุด20นั่นเองนะฮะหลายๆอย่างก็จะแพงกว่า20ไปเยอะมากอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันอร่อยเนาะแต่แบบกินไปกินมาช่วงแรกๆก็อร่อยดีหลังๆรู้สึกอันตรายมันอันตรายพอตัวอยู่งั้นสุดท้ายก็เลยหยิบเจ้านี่มาโดริโต้สนะฮะอย่างน้อยกินไปก็รู้สึกว่าอันตรายน้อยกว่าแล้วกันซึ่งที่นี่เนี่ยเขาจะให้ทุกคนเซลฟ์เซอร์วิสนะครับทุกคนจะต้องจ่ายตังค์ด้วยตัวเองทำให้ดูว่าเราจะซื้อของกับน้องเขายังไงขั้นแรกเลยนะฮะก็คือกดเริ่มตึ้งแบบนี้นะฮะคุณใช้ถุงไหมก็คือไม่ใช้นะครับผมโอเคเราก็จะสแกน my first item ดูเอาหน่อยว่าโอเคได้ละวางไว้ตรงนี้นะจ๊ะแล้วก็คือก็คือ2เหรียญกับอีก10เซนนี่ก็คือ2เหรียญกับ25เซนแล้วก็คือกดเทปึ้งส่วนจากนั้นก็คือใครจะใช้บัตรจ่ายก็แล้วแต่แต่เครดิตจะใช้เนี่ยผมว่าดูสนุกกว่าแล้วเราก็ใส่เข้าไปฮะ2เหรียญกับอีก10เซนสุดท้ายก็คือจะมีใบเสร็จโผล่มาตรงนี้แต่จะมีตังทอนมาตรงนี้ใช่ไหมอ๋อเชนไม่มีอ่ะมีโอเคหยิบออกมาโยนทิ้งเข้าไปในรูโอเคทุกอย่างเสร็จแล้วก็คือหยิบสัมภาระของเรากระเป๋าตังค์ให้เรียบร้อยและน้องโดของเราออกไปนะครับไอ้ที่สุดก็คือเห็นบัตรคันนั้นปะนั่นอ่ะคันนั้นอ่ะที่ออกไปแล้วน่ะ250คันที่กูต้องขึ้นคือเดินพาคาดกันคือ1นาทีแล้วกูต้องรออีกนานขนาดไหนวะเนี่ย One eternity later Okay so what are you doing So getting vanilla ice cream Yeah And then Okay that might be a little too muchPut it in. Put the spoon in again. And then pour the cold? Yeah. Oh my god. I kind of did it a little. No, there we go. So you call this... It's a cold float. It, you usually do it with root beer. Okay, ก็คือง่ายๆเลยก็คือเอาจะมีใส่เข้าไปนะฮะไม่รู้อร่อยหรือเปล่าอย่าเพิ่งทำเยอะแล้วกันเสียดายติมโอเคหลังจากนั้นก็เทโค้กลงไปแบบนี้แล้วก็แบนแบนเขาเรียกว่าอะไรนะกลับไปรีเพย์ดูแล้วกันนะว่าลูก้าเขาเรียกว่าอะไร It's a cold float จริงๆวิดีโอนี้เนี่ยควรจะใช้เงินเยอะกว่านี้นะครับแต่ก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีหลักๆเลยเนี่ยใน1วันเนี่ยเราจะต้องใช้เงินในการขึ้นรถบัสครับผมไป2ดอนกลับอีก2ดอนรวมเป็น4ดอนครับเผื่อใครอยากจะกินข้าวอะไรนิดหน่อยเนี่ยส่วนมากแล้วใช้ประมาณ3ดอนนะครับคูณ30วันเข้าไปเนี่ยเป็น210ครับนี่คือค่าขนมขั้นต่ำที่ผมคิดว่ากำลังโอเคนะครับซึ่งค่าขนมที่ผมแนะนำเนี่ยก็คือควรที่จะมากกว่า210นั่นเองครับผมอาจจะ250 280ก็ว่ากันไปครับหรือจะ300ก็ได้เนาะแต่ถ้ามากไปกว่านี้ก็รู้สึกว่ามันเริ่มเกินจำเป็นละอย่างค่าอินเทอร์เน็ตของผมเนี่ยทุกๆเดือนเนี่ยผมจะต้องจ่าย50ดอลลาร์ครับสำหรับใครเนี่ยที่บ้านไม่ไกลเนี่ยแพ็คนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับคอมแพสการ์ดเป็นสิ่งที่สำคัญครับผมตกเดือนละประมาณ50เหมือนกันครับและในตอนนี้เนี่ยเราก็รู้แล้วครับว่าเลนจ์ของเงินในแต่ละเดือนเราใช้กันไปประมาณไหนขอบคุณที่ดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และที่สำคัญครับผมอย่าลืมกดแชร์มาเจอกันใหม่ทุกวันเสาร์กับผมที่นี่ที่เดียวครับ Only on Putty P Channel